าเมื่อคืนเนี่ยทางผมก็มีการส่งเจ้าหน้าที่นะครับไปยังประจำหน่วยทุกหน่วยนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลดิบกลับมาเมื่อคืนทุกหน่วยส่งกลับมาเนี่ยคะแนนเบื้องต้นนะครับคะแนนเบื้องต้นเนี่ยผมมั่นใจว่าผมนำนะครับแต่มันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ผมไม่สบายใจก็เนื่องจากว่าทางทีมงานผมเนี่ยเขาโทรไปเช็คกับเจ้าหน้าที่ที่อำเภอนะครับว่าตอนนี้คะแนนเป็นยังไงเขาก็บอกว่าเอ้ยนำอยู่นะครับแต่พอเขาโทรมาอีก10นาทีเนี่ยบอกเอ้ยไฟมันตกพอไฟตกปุ๊บคอมมันแฮงค์พอติดขึ้นมาอีกทีเนี่ยกลับกลายเป็นว่าคะแนนผมตามนะครับผมก็ไม่สบายใจเรื่องนี้นะครับผมก็อยากจะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยกกต.เนี่ยออกมาชี้แจงนะครับในอีกประเด็นนึงก็คือว่าการรวมคะแนนนะครับการรวมคะแนนของทางกต.เองนะครับที่ตอนนี้ได้ติดที่หน้าอำเภอแล้วนะครับทุกอำเภอในเขตนะครับที่เขตครับเบื้องต้นเนี่ยมันมีประเด็นที่ต้องคุยกันก็คือว่ารายชื่อทั้งหมดคะแนนทั้งหมดเนี่ยพอเรารวมกันแล้วเนี่ยครับผู้สมัคร13คนเนี่ยผู้สมัคร13คนรวมกันแล้วเนี่ยยอดมันอยู่ที่ 96,120 นะครับแต่กลับกลายว่ายอดรวมเนี่ยที่ทางกต.ลงเนี่ย 96,660 นะครับส่วนต่าง540เนี่ยมันหายไปไหนนะครับส่วนต่างนี้เนี่ยซึ่งถามว่าเจ้าหน้าที่มีโอกาสเขียนผิดไหมในประเด็นนี้ผมก็ขอถามว่าแล้วในส่วนของการลงข้อมูลในส่วนนี้9ผู้มาใช้สิทธิ์บัตรดีครับบัตรดีเนี่ย 96,610 เนี่ยหมายความว่าเป็นข้อมูลที่ชัดนะครับเพราะว่าการที่ตัวเลข 90,000 กว่าเนี่ยมันไม่ได้รวมกันแค่คน2คนแต่มันมาจากทุกหน่วยเลือกตั้งนะครับ124หน่วยนะครับส่งเข้ามาเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวนี้มันแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับไอ้ช่องนี้เนี่ยมันแก้ไม่ได้เลยครับผู้มีสิทธิ์เท่าไหร่มาใช้สิทธิ์เท่าไหร่บัตรดีเท่าไหร่บัตรเสียเท่าไหร่นะครับผู้ไม่ประสงค์ออกคะแนนเนี่ยเท่าไหร่นะครับตัวเลขช่องนี้ผมคิดว่ายังไงก็ตามแก้ไม่ได้พอแก้ไม่ได้เนี่ยนำมาสู่คำว่าไอ้ 96,000 เนี่ยมันก็แก้ไม่ได้เช่นกันพอแก้ไม่ได้เนี่ยหมายความว่าคะแนน540เนี่ยมันหายไปไหนนะครับผมอยากจะให้มองประเด็นนี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือผมในผลประกาศของทางกต.เองเนี่ยผมตามหลังอยู่ผมแพ้392คะแนนนะครับซึ่งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ย 101,094 คนเนี่ยคะแนนแค่300กว่าเนี่ยมันคือ 0.3% ไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำนะครับผมอยากจะให้ทางกกต.นับคะแนนใหม่